หลังจากที่สำนักงานสถิติแรงงานของกระทรวงแรงงานได้รายงานเมื่อวันอังคารว่าดัชนีราคาผู้ผลิตซึ่งเป็นตัววัดราคาขายที่ผู้ผลิตได้รับสนับสนุนสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นมา 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนหากไม่นับรวมส่วนประกอบของอาหารและพลังงานที่มีความผันผวนโดยดัชนีผู้ผลิตพื้นฐานจะทรงตัวนักเศรษฐศาสตร์ที่สำรวจโดยทางดาวโจนส์คาดการณ์ว่าดัชนีทั้งรายการและดัชนีพื้นฐานจะเพิ่มขึ้นมา 0.2% มาตรการหลักเพิ่มเติมซึ่งไม่รวมบริการด้านการค้ายังแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีดัชนี PPI เพิ่มขึ้นมา 2.2% ซึ่งลดลงอย่างมากจาก 2.7% ในเดือนมิถุนายนตลาดหุ้นฟิวเจอร์ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากข่าวนี้ได้มีการรายงานออกไปในขณะที่อัตราผลตอบแทนธนบัตรรัฐบาลยังเคลื่อนไหวลดลงโดยอัตราเงินเฟ้อขายส่งค่อนข้างที่จะคงที่แม้ว่าราคาสินค้าอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายจะเพิ่มขึ้น 0.6% ซึ่งถือเป็นการปรับตัวสูงขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์และผลตอบแทนย้อนหลังจากการพุ่งขึ้นของราคาพลังงาน 1.9% รวมถึงราคาน้ำมันเป็นสินที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ 2.8% การปรับตัวลดลงของราคาบริการอยู่ที่ 0.2% ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลดลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมปี2023ตามข้อมูลของทาง BLS ราคาบริการการค้าลดลง 1.3% ในขณะที่อัตรากำไรของเครื่องจักรและยานยนต์ขายส่งลดลง 4.1% เพิ่มขึ้นจากการจัดพอร์ตโฟลิโอ 2.3%ด้วยชดเชยการลดลงของราคาบริการได้บางส่วนโดยดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับอัตราเงินเฟ้อเนื่องจากเป็นตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อของท่อส่งน้ำมันจากมุมมองของผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ของสินค้าและบริการดัชนีผู้บริโภค CPI ซึ่งกำหนดราคาที่ผู้บริโภคจ่ายจริงในตลาดจะเผยแพร่ในวันพุธนี้โดยนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานจะเพิ่มขึ้นมา 0.2% ต่อเดือนมาตรการทั้งสองนี้ได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดจากสัญญาณเงินเฟ้อแม้ว่าเฟดจะให้ความสำคัญกับดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริการภาคส่วนบุคคลของกระทรวงพาณิชย์มากกว่าตั้งแต่ดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิตต่างก็มีส่วนสำคัญในการคำนวณดังกล่าวตามข้อมูลอัตราเงินเฟ้อล่าสุดมาพร้อมกับตลาดที่คาดการการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างครบถ้วนในการประชุมคณะกรรมการตลาดเปิดของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนกันยายนคำถามหลักในขณะนี้คือธนาคารกลางจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% หรือ 0.5%โดยนับเวลาปัจจุบันตลาดฟิวเจอร์ยังคงประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยจะผันผวนเจ้าหน้าที่เฟดยังคงให้คำมั่นว่าจะสู้กับสภาวะเงินเฟ้อต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ 2% และข้อมูลล่าสุดส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือโดยผลสำรวจของธนาคารกลางนิวยอร์กได้เปิดเผยเมื่อวันจันทร์แสดงให้เห็นว่ามุมมองของผู้บริโภคต่อเงินเฟ้อในอีก3ปีข้างหน้าจะลดลงเหลือ 2.3% ซึ่งถือว่าเป็นระยะต่ำสุดในประวัติศาสตร์11ปีของการสำรวจนอกจากนี้เองการสำรวจยังแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อยเริ่มได้รับผลกระทบจากสภาวะเงินเฟ้อมากขึ้นตัวอย่างเช่นแนวโน้มที่คาดการว่าจะผิดนัดชำระหนี้ขั้นต่ำในอีก3เดือนข้างหน้าจะพุ่งสูงขึ้นเป็น 13.3% ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนปี2020โดยส่วนใหญ่แล้วของการเพิ่มขึ้นเป็น 1% ต่อเดือนมาจากภาคครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำต่อปีกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐโดยความคาดหวังในการเข้าถึงสินเชื่อก็ลดลงเช่นเดียวกันและความคาดหวังในการจ่ายส่วนครัวเรือนในปีหน้าก็ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนปี2564